ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในงาน Big Motor Sale ครับและที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับในบูธตัว Mitsubishi Xpander นะครับวันนี้มาอยู่ในรอบสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ VIP รถที่จัดแสดงในวันนี้เนี่ยก็จะมีแค่ Xpander อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันอื่นๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยมาในงาน Big Motor Sale ที่ Bytec บางนาเนี่ยก็จะมีรถรุ่นอื่นๆของ Mitsubishi เรียกได้ว่าไลน์อัพของ Mitsubishi เนี่ยมาครบกันทีเดียวนะครับตัวนี้เราเคยไปทดลองขับกันแล้วนะครับแล้วก็มีรีวิวสั้นๆไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้วันนี้ครับมาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือในเรื่องของราคานะครับ Mitsubishi Xpander นั้นนะครับนำเข้ามาจากที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรต่างๆที่ผมบอกไปแล้วว่ามีส่วนรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นอินโดนีเซียนะครับราคามาอย่างทางการแล้วครับตัวนี้ครับตัวท็อปอยู่ที่ 849,000 บาทนะครับแล้วตัวรองท็อปนะครับ 779,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่นำเข้ามาจากทางอินโดนีเซียแล้วก็มีการปรับปรุงต่างๆนะครับเวอร์ชั่นต่างๆของรถเข้ามานะครับข้างๆนะครับก็จะมีรถคันสีดำจอดอยู่สแตนอันนี้คงไม่ย้ายในวันพรุ่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของบูธเนี่ยนะครับก็จะได้รับความสนใจจากคนที่เข้ามาชมงานมากทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีคันสีขาวอยู่นะครับก็มีตกแต่งอะไรต่างๆและคันที่น่าสนใจก็คือคันด้านโน้นครับไดคัทอยู่นะครับเป็นผ่าครึ่งโชว์มุมกว้างที่จะได้มองเห็นเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้กันตามผมมาดูคันนี้ก่อนดีกว่านะข้างหลังนะครับอาจจะเดินไกลนิดนึงข้างหลังเนี่ยจะมีอยู่คันเดียวแอบอยู่ด้านหลังบูธนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวรุ่นรองท็อปนะครับตัวรุ่นรองท็อปนั้นเนี่ยจะแตกต่างตรงไหนบ้างจุดแรกครับผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นล้อรุ่นท็อปนะครับลายนะครับรุ่นท็อปนะครับตรงนี้ดูไว้นะครับลายนี้จำเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันข้างๆที่อยู่ด้านข้างบูธแอบอยู่คันสีขาวเหมือนกันนะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือตัวลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าพื้นฐานอื่นๆเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับที่จะแตกต่างกันแต่พื้นฐานมันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กับช่วงล่างเนี่ยตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยนะครับมีเหมือนกันนะครับนะล้อก็จะขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเน้นในเรื่องของความประหยัดก็จะใช้ตัวอีโคเปียอยู่นะอันนี้จะเป็นยางประหยัดน้ำมันจากทางบริสโตนะครับเป็น OEM มาจากโรงงานทีนี้มาดูครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นขนาด 1,500cc นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมเครื่องมันเล็กลงเครื่องมันเล็กแล้วมันจะแบกตัวถังแบกน้ำหนักตัวรถเนี่ยไหวไหมต้องบอกตรงนี้เลยว่าไหวหลังจากที่ไปทดสอบมาแล้วนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือในเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยนะครับการยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างจะนิ่งทีเดียวนะครับขับเจอสภาวะอากาศหลากหลายรูปแบบนะครับที่ไปขับมากันที่เส้นลงไปทางชุมพรระนองชุมพรทางนู้นนะครับตัวรองท็อปอีกอันนึงนะครับที่แตกต่างก็คือในเรื่องของเบาะนะครับตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังอันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ในเรื่องของเครื่องเสียงระบบปรับอากาศข้างหน้าก็ที่จะแตกต่างกันนะครับตัวท็อปหน้าจอจะเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับ2ดินเหมือนกันระบบสัมผัสนะครับมีจอแล้วก็ซิงค์กับมือถือได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับ Apple ถาดวางของอะไรมีเหมือนกันหมดสุดสิ่งหนึ่งที่น้อยไปหน่อยนะครับก็คือจุด USB นะครับมีแค่ช่องเดียวเองนะฮะตรงนี้มีแค่ช่องเดียวแล้วก็มีจุดจ่ายไฟจุดจ่ายไฟเนี่ยมีเยอะมากนะครับข้างหลังแถว2ก็มีแถว3ก็มีนะครับตรงนี้นะครับมีทักชั่นคอนโทรลมาให้นะครับวัสดุอาจจะดูความหรูหราไม่เท่ากับตัวท็อปนะครับแต่ว่าการตกแต่งอะไรต่างๆดูดีกว่าเวอร์ชั่นอินโดนีเซียดูเรียบหรูมากขึ้นเนี่ยสีเงินลายเคฟลาอย่างเงี้ยดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นรองท็อปนะครับที่จะแตกต่างแถว2ก็มีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์ให้เบาะพับได้นะครับนี่มันเลือดหลังสุดแล้วใช่ไหมหลังสุดแล้วครับเบาะพับให้ง่ายนะครับวันทัชนะครับนะครับน้ำหนักไม่หนักมากนะครับตรงนี้ยกอะไรได้เรียบร้อยนะครับเอียงสุดอาจจะติดเข่านิดนึงนะครับถอยสุดติดเข่าครับนี่
อันนี้ถอยสุดแล้วนะครับเบาะแล้วถ้าเกิดตั้งเบาะด้วยก็เรียบร้อยนะครับไม่เหมาะกับผู้ใหญ่เด็กๆนั่งนะแถว3นะครับแต่ว่าเวลายกเบาะอะไรก้าวขึ้นลงแถว3เนี่ยง่ายทีเดียวนะครับก็อยากให้ไปดูอีกคันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือคันที่ไดคัทตัดครึ่งคันอยู่ด้านหน้าบูธนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสิ่งที่แตกต่างที่เห็นจากตอนนี้นะครับที่มองเข้าไปเนี่ยเบาะเนี่ยเป็นเบาะรุ่นลองท็อปแต่ว่าจอเนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าเบาะพับเรียบได้นะแถว3แล้วก็เวลามันก็ดึงขึ้นมาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ดึงพับเอียงมาข้างหลังแล้วก็พับไปข้างหน้านะครับอันนี้ง่ายทีเดียวเคลียร์แลนซ์สูงมากนะฮะการลุยถนนต่างๆหรือว่าแม้แต่น้ำท่วมนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเคลียร์แลนซ์สูงมากนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไขยางอะไหล่ออกแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะมีนะครับข้างในนะครับก็จะมีจอนะครับเป็นตัวท็อปแต่ว่าเบาะผ้าเนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้ก็มาปรับอะไรกันต่างๆนะครับพูดอะไรแบบมัลติฟังก์ชันก็ไปดูในคลิปที่เคยถ่ายไว้อย่างที่ผมบอกนี่แถว3นะครับมีจุดแต่ว่า USB จะน้อยไปหน่อยน่าจะเป็น USB จะดีกว่านะครับนะตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับบูธ Mitsubishi ในงาน Big Motor Sale นะครับสำหรับปีนี้นะครับใครสนใจนะครับก็มาแวะเยี่ยมเยียนชมบูธได้แล้วก็วันอื่นๆเนี่ยจะมีการปรับบูธแบบใหม่นะวันนี้เป็นแค่ชั่วคราวก่อนสำหรับการเปิดตัว Xpander นะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ